กลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับข่าวแรกเลยที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือแบรนด์ Vivo กันบ้างมีการเปิดตัว Vivo S1 Prime นะครับรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มา 4,500 มิลลิแอมกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลชิปเซตให้มาเป็น Snapdragon 665ครับในส่วนของแรมให้มา 8 กิกสแกนนิ้วมือบนหน้าจอในราคาเริ่มต้นเนี่ยงบ 8,800 บาทครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันล่าสุดทาง Vivo ประเทศเมียนมานะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตระกูล S Series ของเขาโดยใช้ชื่อว่า Vivo S1 Pro ตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นฝาหลังไล่เฉดสีสวยงามกล้องครบๆนะครับให้มาถึง4ตัวด้วยกันโดยรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอก็ให้มาดีเหมือนกันนะครับเป็นแบบ AMOLED ติ่งทรงหยดน้ำขนาดอยู่ที่ 6.38 นิ้วถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่จับถือง่ายความละเอียด Full HD Plus มีการฝังเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอที่เรียกว่า InDisplayPay Fingerprint รองรับชิปเซต Qualcomm Snapdragon นะครับ665จับคู่กับ RAM 8 GB ROM หน่วยความจำ 128 แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 18 วัตต์ Dual Engine Fast Charging กล้องหน้าให้ความละเอียด 16 ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Android 9แล้วก็ Fantas OS 9.2 ครับมีฟังก์ชัน Ultra Game Mode มาให้แล้วก็ Joey AI Smart Assistant นะครับใช้งานได้2ซิมให้มาแบบ Triple Slot เพิ่มเมมได้ต่างหากพอร์ตการ์ดเชื่อมต่อ USB Type-C ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะมี2สีเลยได้แก่ Nubera Blue นะครับแล้วก็ Jet Black ราคาอยู่ที่ประมาณ 389,800 จัดพม่านะครับหรือประมาณ 8,800 บาทก็ดีไซน์ทรงสวยดีถือว่าสเปคครบๆนะครับที่ทำตลาดในต่างประเทศนะถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือระดับพรีเมียมจากประเทศจีนกันบ้างมีการเผยที่เซอร์ iQOO 5 BMW Edition นะครับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นพิเศษในดีไซน์ที่เรียกว่าดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับจอเปิดตัว17สิงหาคมนี้การจับมือร่วมกันกับแบรนด์สมาร์ทโฟนแล้วก็แบรนด์รถหรูเนี่ยก็มีอยู่บ่อยครั้งนะครับยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น Huawei ที่มีการจับมือกับ Porsche นะครับ OnePlus จับมือกับ McLaren นะครับแล้วก็ Oppo Lamborghini คราวนี้เนี่ย iQOO ก็ไปจับมือกับ BMW อะไรประมาณนั้นก็จัดเป็นรุ่นพิเศษออกมานะครับทีเซอร์ของ iQOO 5 BMW Edition ถูกเปิดเผยครั้งแรกบนเว็บไซต์ Weibo นะครับหรือสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนเผยให้เห็นถึงตัวเครื่องที่มีความบางสวยงามภาพเป็นภาพด้านหลังของตัวเครื่องนะครับฝาหลังเป็นลายเคสล่ามีให้กล้องหลังมาถึง3ตัวนะครับสกรีนข้อความมาด้วยนะครับบนหลังของตัวเครื่องซึ่งเป็นสโลแกนของ BMW เขาแหละแล้วก็มีแบ็คกราวด์นะครับเป็นตารถยนต์ BMW คาดว่าจะเป็นรุ่น BMW M4 นั่นเองสำหรับสเปคของ iQOO 5 BMW Edition ในเบื้องต้นคาดการว่าจะเป็น iQOO รุ่นมาตรฐานซึ่งมีข้อมูลล่าสุดของตัวเครื่องเนี่ยน่าจะใช้ชิปเซต Snapdragon 865 RAM 8 GB ROM หน่วยความจำ 128 รองรับ 5G แบบ Dual Mode โดยมีหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED ขอบโค้งนะครับ Refresh Rate 120Hz และอัตรา Touch Sampling Rate 240Hz ครับ iQOO 5 BMW Edition จะเปิดตัวในวันที่17สิงหาคมนี้และจะมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้างต้องมารอรุ้นกันต่อไปนะครับและนี่คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็นี่เราต่อไปครับเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่อง Mascot IT by Popop เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามกันได้ในเวลา 18:30 ช่วงของพูดข่าว IT ครับเพราะข่าวเช้าและข่าวเย็นเราอัปไม่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย